ช่องจิตนาการผีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ดูชวนชมกลางแดดกันหน่อยฮะก็เป็นชวนชมที่เราปลูกไว้ในสวนนะก็ตอนนี้เริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะก็เริ่มทยอยมีดอกกันบ้างฮะเนี่ยดอกสวยๆเลยนี่ต้นใหญ่ๆงามๆดอกกำลังงามฮะเนี่ยสีชมพูโหมันออกทั้งแซมใบด้วยฮะยังมีใบอยู่ก็ยังมีดอกด้วยนี่สวยนะลำต้นเขาสูงฮะเนี่ยเป็นโคดเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้เป็นต้นของเทพแปะนะแปะมาปลูกไว้ก็ถือว่าสวยงามฮะปลูกประดับเนี่ยเห็นไหมฮะดอกก็ถือว่าดกนะใช้ได้เลยอันนี้ไม่ได้ทิ้งใบฮะไม่ทิ้งใบเลยแต่ว่าออกดอกเนี่ยปลูกแบบไม่ได้ปลูกแบบดูแลแบบสุดๆเหมือนของพี่วินิจนะฮะดูดินฮะดินแบบดินทั่วไปเลยไม่ใช่ว่าดินแบบไอ้ดินปลูกชวนชมนะนี่แหละอาจจะเป็นปัญหาเรื่องดินนะดินไม่ดีดินแข็งเขากลัวตายก็เลยต้องออกดอกกันหน่อยเนี่ยถือว่าโอเคเลยฮะมาดูอีกต้นนึงนี่ก็ของเทปแปะเหมือนกันนะนี่นะโอ้ก็ถือว่าโคตรงามเหมือนกันท่านเนี่ยนะแต่ต้นสูงเนี่ยดอกสีแดงสวยสดเลยนี่มีบางส่วนที่เป็นฝักแตกแต่ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าครับฝักของเขาเนี่ยเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่ถือว่าดอกสวยงามอยู่ฮะโอเคเลยวันนี้พามาชมการกลางแดดเลยเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยฮะนะถือว่าดอกสวยใช้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็พามาชมชวนชมกลางแดดฮะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติไนสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ